ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่เกม Ragnarok X Next Generation นะครับพบกับผมอีกครั้ง Level 5วันนี้เราก็จะมาแบบคลิปขอแบบสั้นๆอีกครั้งนึงนะครับก็จะเป็นการตกปลา Level 3ได้เงินต่อวันเท่าไหร่นะครับแล้วก็โอกาสตกปลาครั้งนี้จะได้กี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยนะครับอย่างรวดเร็วเลยเนาะซึ่งปลาที่เราจะตกทั้งหมดเนี่ย3ตัวก็เหมือนเดิมเลยนะครับปลา Level 3ทั้งหมด3ตัวก็จะเป็นเจ้าตัวHard Shell Crab นะครับเป็น Vocal Fit แล้วก็เป็น Amber Fit ที่จะเอาไปทำเป็นวัตถุดิบในการอัปเกรดขั้น2นะครับเป็นพากอนนะครับคาเนียมแล้วก็เป็นแบ็กซี่นะครับทั้ง3อย่างนี้เลยนะครับการตกปลาเลเวล3เนี่ยในแต่ละวันจะได้เงินเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก่อนจะตกเราก็ไปดูราคาปลากันก่อนดีกว่าเลยนะครับว่าปลาแต่ละชนิดเนี่ยราคาเท่าไหร่กันบ้างเข้ามาที่หมวดไอเทมนะครับเลือกวัสดุตกปลาเลื่อนลงมาด้านล่างนิดนึงก็จะเห็นได้แล้วนะครับว่าปลาทั้ง3ตัวเนี่ยมีราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงกว่าปลาเลเวล1อยู่นิดหน่อยนะก็ถือว่านิดหน่อยนะครับประมาณ200 300 400ประมาณ200 300 400ประมาณนี้แล้วกันประมาณ200เนาะวอคอฟิตนะครับตัวละ 1,400 นะครับในตลาดตอนนี้มี 74,000 ตัวนะครับแล้วก็เป็นฮาร์เชลนะครับมีอยู่ 39,000 ตัวนะครับราคา 1,440 บาทแล้วก็ Amber Fit นะครับสุดท้ายนะครับจะมีอยู่ 63,000 ตัวนะครับราคา 1,440 บาทจริงๆแล้วปลาแต่ละตัวเนี่ยก็มีราคาที่ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับแต่ตามความเป็นจริงเนี่ยเจ้าตัว Vocal Fit เนี่ยจะขายดีที่สุดนะครับลงมาก็จะเป็นเจ้าตัว Amber Fit แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น Hard Shell Crab นะครับเนื่องจากว่าตัวละครสายดาเมจเนี่ยก็จะเลือกใช้ปลาที่เอาไปอัปเกรดเป็นอุปกรณ์หรือว่าอาวุธเป็นหลักก่อนนะครับแล้วก็ลงมาก็จะเป็นพวกแหวนนะครับสุดท้ายก็จะกลายเป็นชุดเนาะแต่ถ้าเป็นพวกสายป้องกันอย่างพีทเนี่ยก็จะใช้เป็นชุดก่อนนะครับสำหรับตรงนี้ก็เพื่อนๆ เลือกตกได้เลยนะครับตามใจชอบนะแต่ว่าผมจะทดลองก็เป็น3ตัวเหมือนเดิมนะครับว่าการตกทั้ง3เหยื่อแล้วก็3อย่างโดยใช้2,000สเตมินาเนี่ยจะได้ปลามาเท่าไหร่แล้วก็ขายได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก็เราไปลุยกันเลยเพื่อไม่ให้คลิปตรงนี้ยาวจนเกินไปนะครับเดี๋ยวก็จะกรอแป๊บนึงแล้วก็จะคลิปข้ามไปตอนที่ตกเสร็จเลยละกันนะครับปลาก็จะมีทั้งหมด3เหยื่อนะอันนึงก็68อันนึงก็66อันนึงก็66นะครับก็รวมกันเป็น200พอดี 2,000 สเตมินานะครับไปลุยเลยตอนนี้ก็ตกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ 2,000 สเตมินาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าได้ปลาทั้งหมดกี่ตัวเนาะเปิดกระเป๋าขึ้นมานะครับก็จะมีเจ้าตัวปลา Amber Fish นะครับ44ตัวเนาะมี Hard Shell Crab 49ตัวนะครับแล้วก็มีเจ้าตัว Vocal Fish ทั้งหมด45ตัวนะครับรวม3ตัวก็ทั้งหมด138ตัวนะครับถ้าคิดเป็นค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่ 69% ก็ถือว่าวันนี้ตกได้ค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวนะครับเกือบ 70% เดี๋ยวเราก็ไปตั้งราคาในตลาดกันเลยดีกว่าว่าได้ราคาเท่าไหร่เนาะเริ่มมาที่ Vocal Fit ตัวละ 1,400 นะครับทั้งหมด45ตัวราคาอยู่ที่ 63,000 ต่อมานะครับก็จะเป็นเจ้าตัว Hard Shell Crab ราคาอยู่ที่ 1,440 ต่อ1ตัวนะครับราคาทั้งหมดจะได้อยู่ที่ 7,560 เพชรสีชมพูเนาะสุดท้ายก็จะเป็นเจ้าตัว Amber Fit นะครับ Amber Fit ราคาก็เท่ากับเจ้าตัวHard Shell Crab เลยนะครับราคาอยู่ที่ 1,440 เช่นกันนะครับทั้งหมดราคาทั้งสิ้นอยู่ที่ 63,360 เมื่อเราตั้งขายปลาทั้งหมด3ชนิดแล้วเนี่ยเราจะได้ราคารวมกันทั้งหมดอยู่ที่ 196,920 เพชรตีชมพูเลยนะครับอันนี้จะเป็นราคาที่ยังไม่หักภาษีนะครับเราจะคิดเป็นราคาที่ยังไม่หักภาษีเหมือนเดิมนะเพราะว่าภาษีแต่ละคนในแต่ละสัปดาห์เนี่ยอาจจะอยู่ที่ 10% 20% หรือ 25% อะไรก็ว่าไปนะอันนี้ก็จะเป็นราคาทั้งหมดที่เราจะขายได้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปขอสั้นๆในการตกปลาเลเวล3นะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยจะได้ราคาทั้งหมดเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จค่อนข้างที่จะดีเลยนะเพราะว่าในการตกปลาแต่ละวันเนี่ย
ราคามันได้ถึงเกือบ 200,000 เพชรสีชมพูเนี่ยถือว่ามันเป็นราคาที่ค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวถ้าหากใครไม่อยากขายเป็นปลานะครับอยากจะเอาไปคราฟเป็นหินอัปเกรดเลเวล2ก่อนแล้วก็เอาไปขายเนี่ยก็สามารถเพิ่มมูลค่าได้นะครับสามารถไปหาหินได้โดยการขุดหรือว่าจะซื้อมาจากตลาดก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าราคาหินอัปเกรดเนี่ยมันก็ไม่ได้แพงมากสักเท่าไหร่สำหรับตรงนี้ก็ลองทำกันดูได้นะครับผมใครที่ยังไม่ได้ติดตามช่องเลเวลไฟก็ฝากติดตามเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในขอสั้นๆ EP ต่อไปนะครับบ๊ายบายทุกคน